ต้องขอขอบคุณทางท่านประหลัดและผู้บริหารทุกคนนะครับที่จัดให้เกิดมีการพบปะกันมีการประชุมสัมมนานะครับในส่วนศึกษาที่การจังหวัดนะครับนโยบายของรัฐมนตรีก็ตามภาพอยู่แล้วนะเห็นอยู่นะครับเรียนดีมีความสุขการศึกษาแบ่งเป็นสองขาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิตนะครับแล้วก็มีมิติก็คือที่จะมีความสุขได้จริงๆก็คงเป็นต้องลดภาระของครูและผู้ปกครองของครูและบุคลากรการศึกษาแล้วก็ลดภาระนักเรียนของและผู้ปกครองลดภาระของครูนะครับก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าลดในเรื่องการประเมินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องการครูคืนถิ่นนะครับก็มีการแต่จริงก็ไม่ใช่ครูคืนถิ่นอย่างเดียวนะครับก็บุคลากรศึกษาทั้งหมดนะครับก็คงคุณถิ่นแต่ใช้คำง่ายๆนะครับให้รู้ว่าเป็นการครูคืนถิ่นได้ต่างๆนะครับแล้วก็การแก้ไขหนี้เราก็มีการดำเนินการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เรื่องการอะไรจัดหาอุปกรณ์นะครับก็ดำเนินการส่วนที่ทำเพิ่มเติมมานะครับก็คงเป็นเรื่องจากการมาปฏิบัติงานแล้วก็เห็นนะครับก็คือเรื่องครูต้องอยู่เวรเรื่องต่างๆก็เลยยกเว้นครูไปนะครับก็คือบางทีที่รัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมนะครับหน่วยเล็กๆโรงเรียนเล็กๆมีครูผู้หญิงสาวอยู่คนหรือ2คนเนี่ยแล้วก็ต้องอยู่เวรถ้าโรงเรียนไหนมีคนเดียวก็อยู่คนเดียวเลยถ้าโรงไหนมี2คนก็เปลี่ยนกันอยู่2คนนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเป็นเหยื่อให้ผู้ร้ายเมื่อไหร่ที่จะเข้ามาทำร้ายนะครับก็เลยมามีกระบวนการต้องเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆด้วยนะครับก็เลยเข้าเสนอครม.ท่านนายกรัฐมนตรีกับครม.ก็มีมติเห็นชอบในการยกเลิกครูเวรนะครับก็ทำให้ครูเวรครูก็มีเวลานะครับในการที่พัฒนาการเรียนการสอนขึ้นโดยสมมติฐานก็คือชีวิตและร่างกายสำคัญกว่าทรัพย์สินนะครับส่วนอีกหนึ่งก็คือนักการบรรลุนะครับมิติอาจจะไม่เกี่ยวกับศึกษาที่ท่านจังหวัดเต็มๆเท่าไหร่แต่ว่าท่านก็ดูในภาพรวมทั้งหมดส่วนเรื่องภาระนักเรียนและผู้ปกครองนะครับก็คือเรื่องนิแวร์นิถามในทุกที่เวลาท่านรัฐมนตรีก็พยายามขับเคลื่อนอยู่นะครับในการขับเคลื่อนก็มี2ระดับในระดับโรงเรียนรัฐมนตรีพยายามขับเคลื่อนตั้งแต่ก่อนเป็นรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีไปที่โรงเรียนสุขุลาภก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้ก็พยายามสื่อสารกับพอให้ดำเนินการว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยควรจะมีการบันทึกเทปแล้วก็นักเรียนเมื่อเรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะมาดูทบทวนได้ก็คือกลับบ้านก็เรียนได้ก็จะเวลาสะดวกเมื่อไหร่ก็มาได้ในนิแวร์นิทานในเบื้องต้นก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่พอเป็นรัฐมนตรีก็ได้พยายามมาขับเคลื่อนอีกก็ทำให้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ในการทำนะครับซึ่งในการจัดเรียนการสอนจริงๆก็ทุกโรงเรียนบอกว่ามันโดยโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ในส่วนนี้ในการทำนะครับซึ่งมิติรัฐมนตรีคิดก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีการจัดในแต่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราก็มีคณะกรรมการในการมาคัดเลือกว่าสื่อไหนที่มีประโยชน์เราก็มาใส่คอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ลงในระบบแพลตฟอร์มใหญ่แล้วก็อาจจะมีบางวิชาที่อาจจะจัดหาผู้สอนมาเพิ่มเติมหรือเราอาจจะจัดหาในเรื่องของการสอนขึ้นมาเป็นขึ้นมาแล้วอาจจะใช้เป็นระบบเขาเรียกอะไรอวตารนะครับต่อไปก็คือตัวสมมติฐานรัฐมนตรีสมมติฐานว่าผู้สอนเนี่ยอย่างเช่นเราสอนนั่งสมาธิพุทโธเหมือนกันเนี่ยการที่รัฐมนตรีบอกให้สอนว่ากำหนดพุทหรือโธอะไรพวกเนี้ยคนก็อาจจะไม่เชื่อฟังแต่ถ้าหลวงพ่อวุฒิยังพูดก็จะฟังก็จะเข้าใจก็จะแตกฉานนะครับก็เป็นสมมติฐานที่ว่าถ้าสามารถทำตัวนี้ได้นะครับที่เป็นอวตารได้เนี่ยนะครับก็คือต่อไปถ้าเขาอยากเรียนอะไรเขาอยากเรียนกับโดเรมอนก็กดให้เป็นโดเรมอนเขาก็จะสามารถเรียนจากโดเรมอนโดเรมอนก็จะสอนทั้งภาพและเสียงก็จะเป็นนี่มิติที่เราตีคิดแต่ไม่รู้จะทำได้ขนาดไหนนะครับถ้าอยากจะเรียนกับยุพินเงี้ยก็กดยุพินก็เรียนกับยุพินนะครับท่านก็ที่คิดไว้นะครับนี่แหวนที่ถามที่มาแล้วก็มันก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็คือเด็กที่ขาดโอกาสอะไรต่างๆก็จะเรียนเพราะนั้นจะอยู่ที่กรุงเทพอยู่บนเกาะอยู่บนเขาต่างๆก็สามารถเรียนคอนเทนต์ที่เหมือนกันมิติก็อาจจะแตกต่างกับ DLTV นิดหนึ่ง
นะครับแต่ว่าเดียร์ทีวีก็ไม่ได้ละทิ้งนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีก็จะมีโอกาสจะเข้าไปดูแล้วก็ทำไงจะเพิ่มขึ้นมาได้แล้วอาจจะคอนเทนต์ดีๆของเดียร์ทีวีก็มาใส่รวมกันในการมิติให้มันมาสอดประสานกันในการดำเนินการเดียร์ทีวีถือว่าเป็นสายพระเนตรอันกว้างยาวของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านคงทำให้กับพวกเราที่ขาดโอกาสต่างๆอันนี้ก็เหมือนนำแนวนโยบายหรือปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการนะครับซึ่งในดุลการเรียนเรารัฐมนตรีจะชุดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนซึ่งในแบบประเมินที่รัฐมนตรีพยายามขับเคลื่อนหลังจากมาอยู่6-7เดือนแล้วก็พยายามให้จวดในสพท.ก็คือวัดการวัดของรัฐมนตรีก็จะวัดที่อินพุตก็จะดูว่าโรงเรียนนั้นมีคุณภาพไม่คุณภาพเหมือนกับร้านอาหารนะครับถ้าร้านอาหารดีก็จะมีคนมาต่อแถวเยอะแยะเลยเพื่อเข้าแถวอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าโรงเรียนไหนดีเนี่ยนะผู้ปกครองก็จะพยายามเด็กเข้ามาเราก็จะดูอัตราที่ว่ามุดรับได้40คนมีคนมาสมัคร120คนก็แสดงว่า1:3นะครับอันนี้ก็เป็นอัตราวัดในอินพุตแล้วเวลาวัดก็จะไม่ได้วัดแค่ปีเดียวก็จะวัดย้อนหลัง2ปีก็จะดูณวันนี้ก็คือคุณมีคนเข้า1:3แต่ในอดีตคุณมีคนเข้า1:3.5แสดงว่าคุณพัฒนาโรงเรียนแย่ลงคุณมากินบุญเก่าเขาแล้วคุณทำไม่ได้แสดงมาตรฐานคุณลงแต่ถ้าเดิมรับ40คนมีคนมาสมัคร35คนแต่เมื่อคุณมาบริหารพอโรงเรียนนะมาผ่าโรงเรียนขึ้นมาบริหารโรงเรียนปีต่อไปก็มีคนมารับเต็มชั้น40ก็แสดงว่าคุณภาพคุณเริ่มดีแล้วต่อไปเป็น45จาก40เป็น45คุณคัดได้40อีก5คนก็ไปเรียนที่อื่นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคุณภาพของอินพุตในกระบวนการของการสอบทานอินพุตดีขึ้นส่วนเอาพุตก็จะไปดูในเรื่องเอาพุตก็คือในเรื่องของไปต่อนะครับสมมติอย่างโรงเรียนเล็กๆก็จะไปต่อโรงเรียนประจำจังหวัดได้กี่คนต่างมีการพัฒนาการอย่างกระแสที่เขาบอกมีเข้าหมอนะครับสมมติสวนกุหลาบเดิมเข้าหมอได้70คนปีนี้เข้าหมอได้60คนแสดงว่าคุณภาพการศึกษาคุณแย่ลงอย่าไปเท่ว่าคุณได้60ของเดิมคุณเคยได้70คุณต่ำกว่ามาตรฐานของคุณที่ควรทำนี่วิธีเอาพุทแล้วในระหว่างอินพุตเอาพุทแล้วก็มีกระบวนการในระหว่างเรียนนะครับก็คือดรอปเอาก็จะดูว่ามีดรอปเอาเท่าไหร่ในการดำเนินการนี่ในเรื่องของการวัดที่ตำรวจตีมองนะครับก็จะเป็นมิติใช้หมดทั้งในเรื่องของชีวะในการต่างๆในการดำเนินการนะครับก็เนี่ยจะวัดในเด็กการได้แชมป์ทูบีนัมเบอร์วันการได้ประกวดเหรียญทองก็โอเคก็ดีแต่พวกนั้นน่าจะเป็นไม่เกิน 10% ของนักเรียนทั้งหมดเพราะนั้นปัญหาของประเทศเราก็คือ100คนเนี่ยมันต่ำมา80-90คนทำอย่างไรให้100คนเนี่ยมีมาตรฐานเกิน50ทุกๆคนก็คือยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งหมดนะครับในภาพรวมหรือลดความเหลื่อมในการศึกษาซึ่งพวกเราต้องช่วยกันในการดำเนินการนะครับส่วนอีกนโยบายหนึ่งรัฐมนตรีก็คือ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพก็คือรัฐมนตรีพยายามแจกแจงเป็นตั้งแต่ประถมมัธยมอาชีวะสครต่างๆเพิ่งพยายามทำกับเคลื่อนแต่เอาสปทเป็นหลักก่อนในการดำเนินเพราะว่ารัฐมนตรีคิดว่าสปทเป็นพื้นฐานของการเรียนก็คือตั้งแต่เด็กเล็กมาจนถึงภาคบังคับเนี่ยเป็นฐานรากที่สำคัญเมื่อฐานรากไม่ดีจะไปเรียนอาชีวะเรียนอะไรก็ไม่น่าจะเราต้องมานั่งแก้ปัญหาตอนปลายไม่น่าจะถูกต้องนะครับก็เลยกำหนดเรียนคุณภาพซึ่งในแต่ละอำเภอจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเรียนภาพซึ่งโมเดลพวกนี้ก็จะเกิดมาอย่างตะกี้ที่ให้ท่านรองยุพินนำเสนอก็คือมิติของคือการทำงานเป็นเครือข่ายก็คือพอเรามีโรงเรียนคุณภาพในแต่ละอำเภอแล้วก็จะเป็นโรงเรียนเครือข่ายเป็นโรงเรียนแม่หรือโรงเรียนเพื่อนนะครับที่จะไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนน้องๆโรงเรียนในเครือข่ายนะครับในการแบ่งจัดสรรทรัพยากรต่างๆไม่ว่าทรัพยากรบุคคลคุณครูอาจารย์สระว่ายน้ำเครื่องดนตรีก็ให้มีโอกาสเข้ามาใช้
แต่หลังที่จากรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมที่เชียงใหม่ก็เห็นว่ามันมีเอกชนเองก็พร้อมก็เลยเอามาบูรณาการทั้งหมดเป็นการสร้างมิติก็ต้องขอบคุณท่านยุพินและก็ทีมงานของเชียงใหม่นะครับยุพินได้มีการขับเคลื่อนขึ้นมาซึ่งโครงการก็คงไปต่อแต่ยุพินก็คงต้องมีการในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าดูตอบรับดีนะครับโดยเฉพาะมงฟอร์ดนะครับตอบรับดีแล้วมีความคิดจะเผื่อแผ่ในโรงเรียนใกล้เคียงนอกจากในการเตือนการคุณภาพแล้วนะครับถ้ามิติตะกี้ที่ให้ยุพินก็ทำก็เอามาเสนอที่หลังอาจจะช้านิดหนึ่งก็คือมิติการศึกษามันก็จะเป็นแนวนอนการเดินตั้งแนวนอนก็คือหมายความโรงเรียนประถมด้วยกันก็เราก็สร้างเครือข่ายระดับประถมด้วยกันกระจายความสุขหรือเขาเรียกว่าเฉลี่ยความสุขให้แก่กันสิ่งมีก็แลกกันที่มีโรงเรียนเพื่อนก็คือเอามงพอร์ตไปลองดูว่าเป็นโรงเรียนพี่ปรากฏว่าไปจับคู่กัลยาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช่พี่แล้วเขาเป็นเพื่อนเพราะเขามีบางอย่างแต่ขาดบางอย่างแต่กัลยามีบางอย่างและขาดอย่างเพราะนั้นเขาขอเป็นแค่เพื่อนพอในการที่จะแลกเปลี่ยนกันในการดำเนินการนะครับก็คือเนี่ยในมิติของเรียนคุณภาพถ้าแนวตั้งก็คือมัธยมนะครับมัธยมก็มาดูในแนวตั้งก็คือดูว่าอย่างไรมีโรงเรียนไหนบ้างที่โรงเรียนประถมที่มาเข้ามัธยมของเราจะเยอะนะครับก็อาจจะต้องลงมาสนับสนุนมาทางการศึกษามาเหมือนกับมาติวมาอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่มาติวมาสอนมาแนะนำนะครับเพื่อเพราะเป็นประสบการณ์จากที่รัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมที่เชียงใหม่เนี่ยเห็นแล้วว่าเอ๊ะเมื่อสอบเข้ามัธยมแล้วต้องมาปรับพื้นฐาน5วันทำไมเราไม่ปรับพื้นฐาน5วันเนี่ยประโยชน์แล้วมันดีว่าน้อยทำไมเราไม่มาปูพื้นตั้งแต่อยู่ประถมนะครับก็เป็นแนวคิดมติก็คือเมื่อพัฒยมไหนก็ต้องมาอยู่โรงเรียนประถมที่อยู่เป็นการแล้วประถมก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องไปดูในอนุบาลหรือโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับที่จะมาเข้าประถมของเราเนี่ยว่าเป็นอย่างไรต้องมีความเตรียมความว่าเป็นไงเราก็ไปคุยกับพี่เลี้ยงเด็กหรือครูพี่เลี้ยงอะไรในอยู่นั้นมาช่วยกันในการเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลในการจัดการการศึกษาให้การให้ความรู้ปูตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่อนุบาลที่จะเข้าไปส่วนในมิติที่เป็นอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในมิติก็คือมิติของมิติก็คือว่าในแต่ละโรงเรียนมัธยมนะครับก็อาจจะต้องไปดูว่าศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมีใครบ้างก็ให้กลับลงมาดูมาให้คำแนะนำมาติวน้องๆมาสอนน้องๆว่าจะดูหนังสือเตรียมสอบอย่างไรการหลักการเรียนอย่างไรนี่มันจะเกิดในเชิงบริการแต่ถ้าเราลึกลงไปอีกก็คือจากการที่รัฐมนตรีมาทำงานลึกลงไปอีกก็คือว่าโดมศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยนั้นๆอาจจะลงมาดูมัธยมถ้าเราอยู่ในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นโรงเรียนราชภัฏอาจจะต้องมีการไปเชื่อมกับโรงเรียนราชภัฏนะครับในการที่จะต้องมาปลูกฝังตั้งแต่ขึ้นมาซึ่งถ้ามองในมิติหนึ่งที่รัฐมนตรีบอกก็คือเครดิตแบงก์บางทีบางวิชามาก็เอามาสอนอยู่ในมัธยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลับไปสู่มหาลัยก็จะทำให้ลดระยะเวลาในการเรียนเมื่อลดระยะเวลาเรียนก็ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนะครับอันนี้มิติที่รัฐมนตรีพยายามจะอธิบายพวกเราสื่อสารพวกเราในการดำเนินการนะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าโคชชิ่งนะครับโคชชิ่งก็เราก็รู้แล้วตะกี้ที่มีบางท่านพูดนะครับว่างบประมาณหมดวงกระพันพูดนะครับตรงนี้ก็พยายามทำแต่จริงๆก็คือพวกเราทั้งหมดนะครับที่โดยเฉพาะเป็นครูระบบการศึกษาก็จะเป็นโคชชิ่งในตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ที่กำลังทำน้ำตีก็พยายามประสานอยู่กับพวกสตาร์ทอัพต่างๆนะครับในการที่จะทำระบบในเรื่องโคชชิ่งที่เป็นแพลตฟอร์มในพิชานที่สามารถมาดำเนินการได้ขึ้นมาซึ่งท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ไปช่วยในการขับเคลื่อนนะครับเครดิตแบงค์เรื่องต่างๆนะครับในเรื่องการดำเนินการในต่างๆนะครับในระหว่างเรียนมีรายได้นะครับจบแล้วมีงานทำไอ้นี่ก็เป็นนโยบายที่เป็นคร่าวๆสิ่งเพิ่มเติมมานะครับที่จะมาเกี่ยวข้องก็คงเป็นเรื่องของอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนขยายโอกาสนะครับก็เป็นหลักคิดที่ดำเนินการก็นี่คือนโยบายปูขึ้นมาแต่นโยบายต่างๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราทุกๆคนวันนี้นะครับในส่วนของสำนักปลัด
นะครับก็คือท่านมีท่านศึกษาธิการจังหวัดรองภาคแล้วก็ผู้ตรวจนะครับในการมารองท่านรองปลัดก็มาวันนี้รัฐมนตรีก็จะถือโอกาสเวทีนี้ก็คือเรียกร้องพวกเราทุกคนนะครับให้มาร่วมมือกับรัฐมนตรีนะครับมาจับมือกันในการที่จะนำขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้ขึ้นไปซึ่งในส่วนของผู้ตรวจนะครับในมิติที่หารือกับท่านปลัดแล้วก็คือให้ควบ2ตำแหน่งซะก็คือเป็นผู้ตรวจด้วยแล้วก็เป็นภาคด้วยในการที่ดำเนินกลับมาส่วนรองภาคก็จะเป็นรองผู้ตรวจด้วยในมิติของรัฐมนตรีนะครับผู้ช่วยผู้ตรวจก็เหมือนเดิมเราก็จะทำงานสอดประสานกันในการทำงานขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็ในวันนี้เหมือนกันเรามาสัมมนาเบื้องต้นสิ่งสำคัญที่ก็จริงก็มีศึกษาจังหวัดรู้สึกจะเป็นตรังยังไม่ได้บอกว่าอยากเพิ่มศักยภาพเป็นแนวทางรัฐมนตรีแล้วก็คือจะเพิ่มศักยภาพนะครับเพิ่มศักยภาพมาแต่ในการเพิ่มศักยภาพรัฐมนตรีนั่นเองก็คือจะเป็นเน้นในทางเอดิแวร์นิทานนะครับเนี่ยที่เราประดิษฐ์สื่อแล้วมาฉายให้ดูท่านลองเอาไปดูไปฉายให้ลูกน้องแล้วก็ให้คิดวิเคราะห์กันนะครับอ่านคิดวิเคราะห์อันนี้ก็คือดูคิดวิเคราะห์ถ้าเราดูทีวีทัศน์เราก็ดูแล้วเราต้องคิดแล้ววิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราจะทำอย่างไรเราจะมาปรับใช้กับเราอย่างไรโดยบริบทของเราในจังหวัดของเราจะทำอย่างไรให้มันสอดประสานกันนะครับแล้วมีสิ่งใดที่เราเชื่อมโยงได้นะครับในการที่จะทำงานในสอดประสานกันนะครับส่วนในเรื่องท่านอาจจะคิดว่าอำนาจท่านไม่มีรัฐมนตรีก็พยายามพูดในหลายเวทีเมื่อเช้าก็พูดตรวจในฟังแล้วนะครับว่าท่านติดที่เป็นข้าราชการต้องมีอำนาจในการดำเนินการถ้ารัฐมนตรียกตัวอย่างทางการเมืองนะครับท่านจตุพรภูมิพันธ์ขออนุญาตไปพาดพิงถึงเขาอ่ะนะนะครับเขามีอำนาจอะไรแต่ทำไมเขารวมคนได้เยอะๆให้ทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับหรือหลวงพ่อที่วัดแต่ละวัดเขามีอำนาจอะไรในการบังคับท่านไม่มีอำนาจอะไรแต่ท่านมีศิลปะนะครับมีศาสตร์และศิลป์ในการที่จะทำงานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านกำนันชาวบ้านต่างๆกับพวกเราด้วยที่เป็นครูในการที่จะสื่อสารให้เข้าใจในการที่ทำงานร่วมกันทำไมคนถึงมาทำบุญวัดทำไมคนถึงเอาเงินมาให้วัดนี่แหละเป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเรานะครับที่เราต้องทำแต่ผมก็จะยึดหลักของผมอยู่แล้วอำนาจที่ท่านกำลังเรียกร้องอยู่ก็คืออำนาจโดยตำแหน่งหน้าที่เพราะท่านขาดอำนาจทางวิชาการที่ท่านเป็นผู้รู้ที่ท่านที่จะรู้เขาและบอกเขาเชื่อเหมือนกับหลวงพ่อเหมือนกับพระเนี่ยพระเนี่ยท่านก็เป็นผู้รู้ว่าท่านเรียนท่านยึดถือยึดปฏิบัติกันท่านขาดอำนาจตรงนี้ขึ้นมาท่านเลยมายังพยายามมาเรียกร้องอำนาจที่เป็นของรัฐแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าอำนาจที่เป็นของรัฐบางทีก็ใช้ไม่ได้นะครับจะเห็นนะครับถ้าทางการเมืองท่านจะเห็นอยู่แล้วว่าบางครั้งพี่น้องประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาไม่สนว่าจะมีปืนก็ไม่กลัวเพราะนั้นอยากให้พวกเรามาทบทวนตัวพวกเรามากกว่าเราหันมาเพิ่มอำนาจบารมีในตัวเราเองดีกว่าก็คือทำให้เราเป็นบุคคลที่เขาเชื่อถือเราทำให้เป็นบุคคลที่เขารักเราทำให้เราเป็นผู้ที่รู้ที่จะพลอยแนะนำสั่งสอนเขาทำยังไงให้เรามีเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีศิลปะในการที่จะพูดโน้มน้าวชักจูงคนในการที่ทำงานซึ่งถ้าจะเทียบกับนิทานนะครับท่านคงจะได้ยินใช่ไหมอะไรนะโคนันทวิสารใช่ไหมนะครับแต่ท่านบอกจะเอาเป็นอำนาจท่านไม่สามารถจัดการกับโคนันทวิสารได้เลยนะครับท่านไม่สามารถที่จะให้โคนันทวิสารเคลื่อนไหวได้เลยเพราะนั้นผมอยากให้ท่านทบทวนท่านและท่านมุกกลับมานะครับในการที่จะทำอย่างไรในการที่จะสามารถที่จะให้โคนันวิสารนะครับมาทำงานให้กับพวกเรามาช่วยกันในการพัฒนาการศึกษาก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีอยากจะมาพูดคุยกับพวกเรามาถ่ายทอดกับเราในการดำเนินการนะครับโอเคนะครับพอทราบนะครับแล้วก็นักวัตกรรมต่างๆหรือสิ่งที่เราพูดต่างๆก็อยากรบกวนท่านวิทยากรหรือผู้นำเสนอแม้กระทั่งยุคพินหรืออะไรนะดาองค์กรพันหรืออะไรต่างๆนะครับลองดูนะครับที่ทำท่านอาจจะภาพและ
อาจารย์ชัดท่านไปอัดคลิปวิดีโอมาแล้วก็โพสต์ในห้องไลน์ที่เราตั้งแล้วนะครับคือห้องไลน์ศึกษาธิการจังหวัดท่านมาส่งนะครับแล้วดูแล้วก็ศึกษาที่จังหวัดอีกหลายๆท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสขึ้นมานำแสดงตรงนี้นะครับท่านมีนวัตกรรมอะไรหรือมีแนวความคิดอะไรท่านช่วยอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วทำมาแล้วใส่ในห้องไลน์ซึ่งรัฐมนตรีก็จะดูด้วยรัฐมนตรีจะบอกเสมอว่ารัฐมนตรีไม่ได้เก่งรัฐมนตรีไม่รู้ทุกเรื่องรัฐมนตรีจะมีประสิทธิภาพขึ้นก็จากที่พวกเราทุกคนเติมเต็มให้รัฐมนตรีซึ่งตลอดระยะเวลา 6-7 เดือนที่ผ่านมานะครับศาสตร์หรือความรู้อะไรต่างๆที่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสปท.อาชีวะหรือศึกษาธิการนะครับเป็นเหมือนครูให้กับรัฐมนตรีที่จะเรียนรู้แล้วรัฐมนตรีก็นำสิ่งที่รัฐมนตรีรู้จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับพวกเรานะครับไม่ว่าหน่วยงานต่างๆก็เนี่ยเอามาสกัดออกมาแล้วมาพูดก็เนื่องจากอะไรก็คือเอามาคิดวิเคราะห์แล้วมาปรับใช้กันนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับที่มาเป็นวิทยากรในส่วนนี้แล้วก็ท่านรองปลัดด้วยนะที่ท่านบรรยายอะไรพวกนี้ท่านลองมาทำหนังสือแล้วก็ใส่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของรัฐมนตรีก็คือ anywhere anytime เพราะท่านอัดคลิปแล้วก็ใส่เข้ามาแล้วก็มาทำนะครับแล้วศึกษาที่การจังหวัดนะครับหรืออาจจะเป็นผู้แทนศึกษาที่การจังหวัดทั้ง77จังหวัดนะครับแล้วก็ท่านรองภาคหรือผู้แทนของภาคนะครับแล้วก็เนี่ยท่านผู้ตรวจต่างๆนะครับก็อยากให้ใช้ช่องรายนี้นะครับในการที่จะมาทำเหมือนกับอะไรเรียก PLC กันนะครับในการที่จะพบปะสนทนากันและทำยังไงให้หน้างานของเราศึกษาที่จังหวัดมันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโอเคไหมครับพอไหวไหมครับสู้ไหวไหมครับเงียบหมดเลยอะไม่ไหวไหมเป็นตบมือถามว่าสู้ไหวไหมไหวก็ยังชั่วหน่อยนายคิดว่าไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวนายมาไม่ต้องการเช็งกับมือต้องการว่าสู้ไหวไหมสู้ไหวไหมโอเคยอดเยี่ยมชื่นใจมากเลยครับนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับเรามาช่วยกันในการทำงานนะครับงบประมาณไม่มีอะไรต่างๆเราก็ต้องทำงานนะครับรัฐมนตรีก็เล่าในส่วนรัฐมนตรีนะครับก็ทำงานมาตลอดตำรวจนะครับไม่ค่อยมีงบประมาณหรอกครับในการทำงานงานไหนไม่มีงบประมาณก็ให้ตำรวจทำนะครับงานไหนมีงบประมาณเช่นยาเสพติดเนี่ยเขาก็จะให้ครูทำให้ทหารทำยิงไปตามหมดอันไหนพอไม่มีงบประมาณให้ตำรวจช่วยทำหน่อยนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นอยู่ในรัฐมนตรีไปโรงเรียนก็จะสื่อสารตลอดนะครับสถานีตำรวจนะครับก็อาศัยพี่น้องประชาชนเนี่ยในการพัฒนาโรงพักอะไรขึ้นมาหักภาษีก็หักไม่ได้นะครับแต่ทำไมเขามีวิธีในการพูดในการจูงใจให้คหบดีให้พระให้หลวงพ่อมาทำอย่างแถวสุตกรรัฐมนตรีเคยไปโอ้มาสร้างห้องประชุมให้มาเริ่มเลยพระมาขึ้นมาแต่ทำไมบุคลากรทางศึกษาเราหรือคุณครูเนี่ยไม่มีศิลปะในการที่จะไปชักจูงนะครับให้ผู้มีใจบุญมีคณะบดีนะครับหรือแม้กระทั่งพระนะครับมาช่วยเราในสถานศึกษามาช่วยในศึกษาแต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไปที่ไหนว่าเขต5ใช่ไหมเขตประถมศึกษา5ขอนแก่นนะครับเขาก็ศิลปะเขาก็ดีก็ให้พระมาสร้างห้องประชุมเหมือนกันนะสร้างตึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความสามารถนะครับมีศิลปะนะครับในการที่เราจะอธิบายต่างๆในความจำเป็นของการศึกษาแล้วก็จริงสถานศึกษานะครับหักภาษีได้ก็2เท่าอยู่แล้วพอจาก100เนี่ยก็หักภาษีได้200อยู่แล้วนะครับก็ต้องอยู่ที่พวกเราในการดำเนินการซึ่งในส่วนรัฐมนตรีเองก็พยายามจะทำแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มในการดำเนินการของสถานศึกษาที่ใครขาดอะไรครับมาลงแล้วให้คนเข้ามาเลือกและช็อปในการดำเนินการนะครับในส่วนในเรื่องโครงการสุขาดีมีความสุขนะครับอาจจะเหมือนเป็นมิติที่พยสปทนะครับก็ฝากทางศึกษาที่การจังหวัดด้วยนะครับก็ไปดูในสถานที่ของท่านนะครับสุขาอะไรต่างๆนะครับใช้ร่วมกันนะครับแยกชายแยกหญิงแล้วก็ดูให้มันสะอาดนะครับสะอาดก็คือแห้งหอมนะครับส่วนสะอาด
สะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามนะครับก็ถ้าทำได้5อย่างก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ทำอย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือสะอาดนะครับให้ปราศจากเชื้อโรคก็เป็นกับสิ่งเราดีนะครับเราทำมาให้ใครขึ้นมาที่ทำการของเราแล้วรู้สึกโอ้ใช่เลยมิติแล้วมันตีก็จะชอบยกเกี่ยวกับวัดถ้าเราไปวัดไหนนะครับโดยเฉพาะวัดป่าเนี่ยถ้าวัดสะอาดใบไม้ไม่มีสะอาดเรียบร้อยโอ้แสดงว่าพระที่นี่วัดปฏิบัติดีมากเราเกิดใจที่เป็นบุญเราอยากทำบุญนะครับโดยเฉพาะวัดอะไรมีใครจากบึงการไหมบึงการบึงการจังหวัดบึงการครับยกมือครับหลวงปู่ทวยอยู่บึงการใช่ไหมอย่างวัดหลวงปู่ทวยอยู่บึงการเป็นวัดสะอาดมากใครเห็นก็อยากทำบุญแต่ไปทำบุญท่านก็ไม่รับใช่ไหมท่านก็จะเขียนไว้หน้าวัดไว้ว่าไงนะไม่ต้องมาทำบุญกับพระเราไปทำบุญกับพ่อกับแม่เถอะพระพอแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกมารไปหาหลวงพ่อเหมือนกันไปหาหลวงปู่เนี่ยบอกว่าติดไฟฟ้าเดี๋ยวจะติดไฟให้บอกหลวงพ่อก็บอกไม่เอาไม่มีเงินจ่ายค่าไฟท่านก็อยู่แบบท่านอยู่ของท่านในวิถีของท่านแต่ว่าท่านสะอาดมากเรียบง่ายเราก็ศรัทธาในการทำงานนะครับก็เป็นขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนะครับในการทำงานนะครับในโอกาสนี้เอามาอย่างเดี๋ยวรัฐมนตรีมีลิสต์แบนสีม่วงของประเทศมาแจกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาศึกษาที่การจังหวัดพวกแต่ทั้งเกตจับมารับก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวมอบตรงนี้ดีกว่าก็ผู้แทนรับแล้วก็ไม่ต้องไปให้ต่อนะฮะเพราะว่าถือว่ามาอบรมถูกไหมเดี๋ยวตกลงให้ชัดเจนก่อนเดี๋ยวสื่อสารบอกว่าศึกษาที่การจังหวัดไม่มาส่งมาแทนได้ก็ต้องไปให้ศึกษาที่การจังหวัดที่ไม่มาก็ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องนะครับข้อนี้ก็เป็นลิสต์แบนสีม่วงนะครับเราคงรู้แล้วนะลิสต์แบนสีม่วงก็คงจะถ้าเราก็คงนึกถึงองค์สมเด็จพระคณิษฐาเจ้านะครับเราก็ให้ไว้ก็เราใส่นะครับก็จะได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระคณิษฐาเจ้านะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างนะครับท่านดูแลในเรื่องการศึกษานะครับท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องได้สองขั้นท่านจะต้องได้อะไรต่างๆนะครับวัตถุประสงค์หรือความประสงค์ของท่านก็คืออยากให้ประชาชนนะครับมีการศึกษาแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีเพราะนั้นก็ใส่ให้ท่านเพื่อหนึ่งก็เป็นเครื่องเตือนใจของพวกเรานะครับว่าเราจะเดินตามรอยพระองค์ท่านในการที่ช่วยกันในการพัฒนาการศึกษานะครับแล้วก็เวลายามท้อเวลายามเหนื่อยก็ให้คิดถึงพระองค์ท่านว่าโอ้พระองค์ท่านก็คงจะลำบากกว่าเราเพราะที่ท่านเสด็จส่วนใหญ่ก็ไปตามชายแดนขึ้นเขาลงห้วยเราอาจจะยังไม่ได้ขึ้นเขาลงห้วยพระองค์ท่านนะครับพระกรณีกิจท่านเยอะแยะนะครับเพราะนั้นก็สี่สองอย่างนะหนึ่งก็คือที่ท่านจะต้องเดินตามรอยพระองค์ท่านแล้วอีกหนึ่งก็คือในเรื่องเวลาท้อใจในการดำเนินการนะครับก็ในโอกาสสัมมนาวันนี้จริงๆรัฐมนตรีก็รู้สึกดีใจและภูมิใจนะครับที่พวกเรามานำเสนอต่างๆที่ผู้แทนนำเสนอนะครับก็ดูโอ้ใช่ได้นะครับผมถ้าพูดแบบภาษาเข้าภาษาแบบอะไรเขาบอกเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับเราเห็นแต่ว่าการศึกษาของไทยเราคงจะมีหนทางแล้วนะครับเรามีอาชีวะหรือสปทเป็นผู้ปฏิบัติสกลเป็นผู้ปฏิบัติว่าวันนี้เราก็มีศึกษาธิการจังหวัดนะครับที่จะมาเป็นผู้กำหนดช่วยวางแผนกำหนดเส้นยุทธศาสตร์ในการที่จะเดินไปด้วยกันถ้าผมคิดว่าผมเป็นเล่าปีผมก็เชื่อว่าตอนนี้ผมก็มีขงเบ้งหลายๆคนแล้วที่จะมาช่วยผมทำการ
นะครับที่จะมาช่วยให้เตียวหุยให้กวนอูให้จูล่งลบอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็อยากให้ทุกท่านเป็นขงเบ้งให้กับรัฐมนตรีให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะต้องวางยุทธศาสตร์ในการที่วางแผนกันนะครับท่านก็ถ้าดูสามก๊กท่านก็รู้อยู่แล้วว่ากว่าที่เตียวหุยจะเชื่อขงเบ้งกว่าที่จะลบอย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นเรื่องความท้าทายมากเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องสร้างให้เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถนะครับที่จะมาช่วยในการอำนวยการในเรื่องการศึกษาในการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆในการดำเนินการนะครับแต่แล้ววันนี้ท่านไม่ใช่ขงเบ้งคนเดียวท่านเป็นขงเบ้ง77จังหวัดที่จะต้องทำงานในเชิงบูรณาการส่วนรองภาคก็มาบูรณาการกันนะครับแล้วก็ภาคหรือผู้ตรวจก็มาบูรณาการในการทำงานในการสอดประสานกันนะครับในการเชื่อมเครื่องมือกันแล้วปลัดก็อาจจะได้นำเรียนท่านแล้วนะครับวิธีการรัฐมนตรีก็คือใช้วัดสมรรถนะนะครับเพราะนั้นเราวันนี้ท่านต้องไปเพิ่มสมรรถนะของท่านแล้วท่านก็ช่วยวัดสมรรถนะของผอ.เขตผอ.โรงเรียนหรือผอ.อาชีวะให้ด้วยนะครับถ้าวัดดูแล้วมันไม่เขาไม่ให้ความร่วมมือหรือเขาไม่สนับก็กรุณาแจ้งมานะครับทางผู้ตรวจมาทางท่านปลัดเดี๋ยวท่านปลัดก็จะมารวบรวมให้รัฐมนตรีเดี๋ยวรัฐมนตรีก็จะไปดำเนินการตามกระบวนการของรัฐมนตรีนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ตรวจก็ไปดูด้วยนะครับถ้าศึกษาที่การจังหวัดไหนไม่ค่อยสมรรถนะไม่ค่อยดีนะครับหลังจากมาประชุมสัมมนากัน2วันแล้วนะครับไม่มีการตื่นตัวไม่มีการปรับนะครับสมรรถนะยังเหมือนเดิมนะครับและอาจจะต้องพิจารณานะครับในกระบวนการต่างๆซึ่งก็เป็นหลักของรัฐมนตรีด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเบื้องต้นก็อาจจะมาอยู่กับรัฐมนตรีแบบใกล้ชิดไปไหนไปด้วยกับรัฐมนตรีก่อนในเบื้องต้นนะฮะนะครับก็มาใกล้ชิดกันหน่อยนะครับมาดูไอ้ใช่หรือเปล่าบางทีท่านเก่งอ่ะท่านเก่งแต่บางทีท่านเหมือนกับเพชรที่เม็ดดีอ่ะแต่พอดีมีหินหุ้มไว้เพราะฉะนั้นเอามาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมช่วยกระเทาะเรื่อยๆเดี๋ยวหินก็ออกฮะท่านก็จะเป็นเพชรเม็ดงามในการดำเนินการนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆรู้สึกมีความยินดีในใจนะครับแนวทางของรัฐมนตรีก็คือเรียนดีมีความสุขเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านทำงานด้วยความมีความสุขนะครับมีความสุขทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากทำเพราะทัศนคติของรัฐมนตรีที่พาสัมมนาถ้าท่านดูก็คืออยากต้องมีความว่าอยากนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แล้ววันนี้มาทำงานยิ่งสนุกขึ้นทุกทีมีความอยากที่จะทำการศึกษาเราลบคำสบประมาทของนานาประเทศนะครับทำอย่างไรต่อไปนักลงทุนที่จะไปลงทุนเวียดนามก็จะต้องหันกลับมาลงทุนประเทศไทยทุกวันนี้เขาไม่ลงทุนประเทศไทยเพราะว่าคะแนนพิซซ่าของเราโดยเฉพาะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่ำมากเขาก็กลัวว่าเวลามาลงทุนแล้วเงินเขาจะสูญหายไปนะครับเราต้องมาช่วยกันในการทำตรงนี้นะครับในการดำเนินการนะครับเรียนดีมีความสุขแล้วเราก็จับมือไว้ไปด้วยกันสิ่งใดที่ท่านคิดว่าดีช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับก็คือทำดีทำได้ทำทันทีครับขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะและในโอกาสนี้นะคะใครขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านได้ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกันที่ด้านล่างนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่มีทั้งส่วนกลางและส่วนมุมภาคที่จะได้ไปร่วมขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขด้วยความอยากลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งประเทศไทยภายใต้การนำของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียนเชิญค่ะ